รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Did you know คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าทำไมฟ้าท่อระบายน้ำถึงต้องกลม Did you know คุณรู้หรือไม่ Did you know Did you know รู้หรือไม่ในอวกาศมีเสียงรู้หรือไม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเจอกันทุกวันเสาร์เลยเสาร์นี้ว่างก็เลยนั่งดูอ่านพวกเว็บไซต์อ่านอะไรที่เป็นความรู้บ้างน่าสนใจมากเลยเพราะว่าช่วงนี้กระแสรักสุขภาพมาแรงมากจริงแล้วก็มาแรงตั้งนานแล้วแต่ว่าช่วงนี้ที่แรงมากๆเลยเนี่ยคือพวกสิ่งที่เรียกว่าคลีนฟู้ดหรือว่าซุปเปอร์ฟู้ดนะคะโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยเมล็ดเจียหรือว่าเชียซีดคนอยู่ๆก็แบบอยากจะรู้ขึ้นมาว่ามันคืออะไรท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคะเมล็ดเจียหรือว่าเชียซีดปองลุก it's for you Karuna corn so I open it คุณแม่คุณอเล็กส่งมาให้จากเยอรมนีนะคะก็นะ open the package ทีจ้าจ้าบอง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 แปลว่าแคนดี้หรือว่าลูกอมเป็นภาษาเยอรมันเป็นบองแปลว่าดี Houston what is it I Houston ภาษาเยอรมันแปลว่า I Tada What is it I ask mama Mama too เมื่อกี้จำได้ไหมคะ that. ว่าดิฉันเนี่ยเพิ่งจะพูดไปว่าตอนนี้คนไทยนิยมอาหารคลีนซุปเปอร์ฟู้ดอะไรเยอะแยะมากมายรวมถึงเจ้าเชียร์ซีดด้วยเพิ่งพูดคุณแม่ก็ส่งมาเลย So organic. you know this one Yeah I grew up with What is it Why you think I'm so strong and so healthy Huh Because I eat that all the time ในยุโรปเนี่ยเขาเป็นอาหารที่รับประทานกันมาค่อนข้างนานแล้วนี่ก็เคยกินตอนเด็กๆด้วยก็เลยแข็งแรงขนาดนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่เมืองไทยอย่างดิฉันเนี่ยถ้าเกิดไม่อ่านก็ไม่รู้ท่านผู้ชมทราบไหมคะมันคืออะไรต้องทำอะไรให้ร่างกายมันฟูลฟิลหรือว่าอิ่มหนำสำราญอาหารง่ายๆนะคะหลังจากการออกกำลังกายของนิ่มก็คือเป็นอาหารที่ให้พลังงานก็มีสิ่งจะมาแนะนำอย่างหนึ่งก็คือเจ้าเม็ดเนี่ยค่ะเรียกว่าเม็ดเชียมันเป็นเม็ดที่ให้พลังงานแล้วก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายกับร่างกายรวมถึงควบคุมการลดน้ำหนักด้วย Did you know? อันที่จริงนะคะเมล็ดเชียไม่ใช่พืชที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่เลยนะคะแถมยังเรียกได้ว่าเป็นพืชโบราณที่ชาวแอสเท็กในเม็กซิโกบริโภคกันมาก่อนหลายพันปีแล้วด้วยความเชื่อว่ามันจะช่วยบำรุงให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเมล็ดเชียเป็นพืชในตระกูลเดียวกันกับกระเพราหรือมิ้นท์ก็คือสะระแหน่นั่นเองหากดูผิวเผินอาจจะมีลักษณะคล้ายเป็นเม็ดแมงลักแต่ถ้าดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าเมล็ดเชียจะมีลักษณะรีมีสีน้ำตาลเทาดำและขาวมีลวดลายด้วยเล็กน้อยในขณะที่เม็ดแมงลักนั้นจะมีลักษณะรีและมีสีดำเข้มแล้วถ้าเราเอาไปแช่น้ำนะคะจะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันก็คือเม็ดแมงลักเมื่อพองตัวรอบๆเม็ดจะมีเมือกสีขาวขุ่นส่วนเมล็ดเชียจะพองตัวแล้วกลายเป็นเม็ดใสๆค่ะส่วนคุณค่าที่โดดเด่นของมันอย่างแรกก็คือเป็นเมล็ดพืชที่อุดมไปด้วยน้ำมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยดูดซึมวิตามินดีอีและเคบำรุงความจำลดการอุดตันของหลอดเลือด
ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกทดแทนที่ดีอีกทางสำหรับผู้ที่ไม่สามารถบริโภคเนื้อปลาได้นะคะนอกจากนี้ค่ะมันยังมีไฟเบอร์หรือกากใยอาหารที่สูงมากซึ่งช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานเป็นปกติและด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีไฟเบอร์สูงประกอบกับลักษณะที่แปรสภาพไปเป็นวุ้นหลังจากที่แช่น้ำไว้มันจึงเหมาะกับการเป็นอาหารสำหรับคนควบคุมน้ำหนักด้วยเพราะว่ามันสามารถดูดน้ำได้มากถึง12เท่าของน้ำหนักมันเองเจลที่พองจากเมล็ดเชียที่เรียกว่ามูซิเลชนั้นจะทำให้การย่อยอาหารช้าลงเราจึงอิ่มได้นานขึ้นแล้วก็ยังป้องกันการพุ่งขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วของอินซูลินในร่างกายก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะเมล็ดเชียยังเป็นแหล่งพลังงานจำเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุอีกมากมายแถมแคลอรี่ต่ำด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดอาหารคุณค่าครบถ้วนและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักจริงๆแท้จริงแล้วเนี่ยเอาเจ้าเชียนะคะไปใส่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวเอาไปใส่หน้าโยเกิร์ตเอาไปทำน้ำปั่นผลไม้นี่ว่ามันก็เข้ากันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ให้รสชาติอะไรแต่ว่ามันให้ texture หรือว่าพื้นผิวนั่นเองคุณผู้ชมไปปรับเอานะคะว่าอยากจะทานให้มีสุขภาพดีแล้วก็รสชาติแบบไหนเอาละค่ะเดี๋ยวนิ่มจะไปปรับไปใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่ยำของนิ่มก่อนประโยชน์เยอะจริงๆท่านผู้ชมค่ะแล้วมันน่าจะง่ายด้วยเพราะว่าตอนเช้าเรารีบใช่ไหมคะแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันมีประโยชน์มีคุณค่าสูงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากเชียร์ซีเป็นคำตอบได้เลยแต่ว่าทำยังไงให้สามีทำให้กินดีกว่าคุณบ้อง What are you eating? Nothing สูงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากสูงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยาก Can you make me chia seeds for breakfast? Really? ใช่ Yeah? Can youMaybe you take like, I would say maybe two spoons. Okay. Huh? 2ช้อนโต๊ะประมาณ Chia seed needs liquid to grow and take the moist in and then it's getting yummy as well. ต้องใส่นมเข้าไปเพราะว่า Chia seed เนี่ยเขาต้องมีของเหลวเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยพองขยายตัว And then? แล้วก็คน Stir. I have to do banana. กล้วย กล้วยNow I'm cutting, I'm cutting. Careful! คือถ้าเราชอบผลไม้อะไรเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะตัดทิ้งไว้ก่อน If you don't have milk ถ้าไม่มีนม You can even use yogurt ใช้โยเกิร์ตก็ได้ You know what else you can do with chia seed, Bong? ไม่รู้สามีบอกว่ามีวิธีทาน chia seed ได้มากกว่านี้อีก so what else that you can make with this chia seed you really want to know yes yes now because it's easy to do breakfast in the morning yes now after the break did you welcome back on the did you know show today on Chong Sam SD Chong 28 Jin Chong 28 Karuna Bo Country Okay, I tried to imitate my bong, but anyway, you wanted to know some more. เลียนแบบเลียนแบบใช่ yeah, ตอนนี้กำลังจะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดเราไม่ชอบรับประทานนมหรือว่าโยเกิร์ตอย่างที่อธิบายไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะว่าเชียร์ซีดเนี่ยเขาจะต้องพองตัวในพวกของเหลวคราวที่แล้วใช้นมคราวนี้ก็เลยใช้น้ำส้มเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราพักเบรกกันเนี่ยเลียนก็ไปเจอข้อมูลบางตัวว่าจริงๆแล้วเชียร์ซีดก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไปนะคะเพราะว่าเวลาเราจะรับประทานอะไรเนี่ยแน่นอนมันมีสุขภาพดีมันมีประโยชน์แต่ว่าไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนอย่างที่บอกไปโอ้ยมังสาวอะ I think แล้ว I thought you're gonna put in chia seed oh really yeah เดี๋ยว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 ค่อยกลับมาจัดการนะคะ
เดี๋ยวช่วงนี้มาดูนิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่ที่เตือนไว้ว่าเชียซีดไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนเนี่ยมีใครบ้างที่ควรจะต้องระมัดระวังถ้าเกิดจะต้องรับประทานเชียซีดเชียซีดเนี่ยจะมีเส้นใยสูงถึง 25% ซึ่งนั่นก็อาจจะก่อให้เกิดอาการท้องอืดแล้วก็แก๊สในทางเดินอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อควรแนะนำก็คือให้รับประทานเชียซีดที่พองตัวเรียบร้อยแล้วค่ะอันที่ต้องระวังอีกก็คือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรที่ต้องการรับประทานเชียซีดควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีงานวิจัยเพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรนั่นเองค่ะเชียซีดมีวิตามิน B17 สูงมากค่ะสำหรับผู้ที่ทานวิตามิน B17 เป็นประจำแล้วก็ทานเชียซีดเสริมอาจจะได้รับปริมาณวิตามิน B17 เกินขนาดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันมาดูปริมาณที่แนะนำในการทานเชียซีดนะคะผู้ใหญ่ให้ทานสักประมาณ15กรัมหรือว่าประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันอย่าเกินมากกว่านี้นะคะส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบก็1ช้อนโต๊ะต่อวันค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าแหมมันยุ่งยากจังเลยถึงแม้มันจะมีคุณค่าอาหารเยอะแยะที่บอกว่ายุ่งยากเนี่ยเพราะว่าหลายคนถามมาเวลาไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามอะไรเนี่ยบางทีไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีทุกที่นะคะเพราะว่าหาค่อนข้างยากที่ประเทศไทยบ้านเราก็มีของดีอยู่นะคะถ้าเกิดหาเชียซีดรับประทานไม่ได้เข้ากล้องไงฮะเข้ากล้องใครๆก็รู้ว่ามีคุณค่าสูงมีประโยชน์มีทั้งไฟเบอร์มีทั้งวิตามินเยอะแยะไปหมดโอเมก้าเออโอเมก้าด้วยหรอแต่ใครๆก็รู้ว่าเข้ากล้องมีประโยชน์อย่างที่บอกนะคะแต่ว่าเคยทราบไหมคะว่าเข้ากล้องเนี่ยอาจจะช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยเป็นไปได้ยังไงกินข้าวลดน้ำหนักกินเข้ากล้องลดน้ำหนักสิช่วงนี้เริ่มมีเวลามากขึ้นในการที่จะดูแลตัวเองก็จะอ่านหนังสือปลูกต้นไม้เลี้ยงสุนัขแล้วก็พยายามที่จะให้รางวัลกับตัวเองดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างข้าวกล้องเนี่ยขาดไม่ได้เลยที่บ้านจะต้องมีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะทานข้าวกล้องทุกมื้อถ้าเกิดข้างนอกไม่มีก็พยายามทานที่บ้านเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยใครๆก็รู้นะคะว่ามันช่วยในระบบย่อยอาหารเพราะว่าเขามีไฟเบอร์เยอะแต่มีอันหนึ่งนะคะที่หลายคนรู้แต่ว่าหลายคนยังเถียงอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านั่นก็คือข้าวกล้องเนี่ยช่วยลดน้ำหนักได้ด้วย Did you know? อย่างที่ทราบกันนะคะว่าข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าข้าวขาวเพราะว่ามันอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆได้แก่วิตามิน B1 B2 วิตามิน A แมกนีเซียมฟอสฟอรัสและไนอาซินข้าวกล้องได้จากการสีข้าวเพียงครั้งเดียวคือแค่เอาเปลือกที่เรียกว่าแกลบออกทำให้ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวหรือรำอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะที่มีประโยชน์มากๆอย่างไรก็ดีประโยชน์ที่น่าสนใจของมันอีกอย่างก็คือการรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวเป็นการควบคุมหรือลดน้ำหนักได้ทำไมข้าวกล้องถึงช่วยลดน้ำหนักได้มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือระดับอินซูลินซึ่งผลิตจากตับอ่อนถ้าร่างกายของเรามีระดับอินซูลินสูงมันก็จะไปใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นพลังงานหลักแทนเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้ระดับอินซูลินต่ำและทำให้ร่างกายกระตุ้นให้ดึงเอาไขมันสำรองมาใช้เราก็จะต้องรักษาระดับอินซูลินไม่ให้สูงเกินไปซึ่งวิธีนั้นก็คือเลือกทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีโมเลกุลใหญ่กว่าเป็นอาหารหยาบใช้เวลาในการย่อยนานกว่าจะได้เป็นน้ำตาลเดียวซึ่งจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดและนี่เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมเราต้องเลือกทานข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องจะมีเปลือกเยื่อบางๆสีน้ำตาลห่อหุ้มและยึดติดกับเนื้อข้าวอยู่มันก็เลยมีความเหนียวแตกตัวยากเราก็เลยต้องหุงมันนานกว่าปกติและเพราะมันย่อยยากและช้านี่เองล่ะค่ะมันก็เลยค่อยๆปล่อยน้ำตาลกลูโคสออกมาซึ่งก็เป็นผลทำให้อินซูลินหลั่งออกมาน้อยร่างกายจึงใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ตามปกติถ้าเปรียบเทียบกับข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีหลายครั้งจนแทบไม่เหลืออะไรเมื่อเราทานเข้าไปร่างกายก็ดูดซึมไปใช้แทบจะทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาย่อยส่งผลให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายก็จะไปดึงเอาพลังงานของใหม่หรือจากคาร์โบไฮเดรตมาใช้แทนแล้วที่สำคัญนะคะประโยชน์หลักๆของมันเลยก็คือเรื่องของการที่มันมีไฟเบอร์เยอะย่อยง่ายท้องไม่ผูกนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือป้องกันโรคเหน็บชาได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินบีเยอะนั่นเองมากมายมหาศาลเลยประโยชน์ของข้าวกล้องแถมราคาช่วงนี้หรือว่าตอนนี้เนี่ยก็
จริงๆแล้วไม่ได้แพงอย่างที่เหมือนแต่ก่อนเป็นนะคะแต่ก่อนเนี่ยราคาข้าวกล้องจะแพงมากนะคะตอนนี้กินได้สบายเหมือนข้าวขาวทั่วไปเลยโอเคคุณอาเล็กซ์ don't get sleepy yet no dinner time yeah I'm just we have to be very healthy today เมื่อเช้านี้กินเชียร์ซีตอนเย็นต้องกินข้าวกล้องแต่ว่ายังหากับข้าวไม่ได้ว่าไงคุณอาเล็กซ์ what you wanna have with brown rice with brown rice yeah with brown rice maybe some tikai tot no kamu kamu is full of fat kamu มีแต่ไขมัน I said that French fries boom what don't get panic is Bangkok where is the orange peel where's the orange the orange you cut earlier เปลือกส้มหายไปไหนที่คัดที่ตัดเล่นเมื่อกี้เนี่ยไปเอามันจุดไปเลยนะสงสัยช่วงนี้ไม่ได้ทานผลไม้ไม่ใช่เธอพูดมากสิวเลยกันไม่เกี่ยวหน้าส้มพอดีเลยจะทำให้ผิวพรรณแช่มชื่นเปล่งปังไงเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวเคลียร์นี่หน่อยดิฮะเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่กินตั้งแต่เช้าเอาไปทิ้ง no what สิ่งนี้เวลาไฟดับอะใช้ประโยชน์ได้นะเอาส้มไปจุดไฟเหรอนี่คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของช่างภาพที่จะแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือว่าช่วงไฟดับเปลือกส้มแล้วมันติดได้ไงจ๊ะมันมีอะไรบางอย่างที่จะไม่เกิดไฟได้นี่เหรอโอ๊ยไปดูนะครับดิจิโนครับเชื่อผมครับอย่าทิ้งเชียวนะเก็บไว้ได้อย่างเงี้ยป่ะอืมดิจิโนดิจิโนทราบหรือไม่ครับว่าในเปลือกผลไม้บางชนิดอย่างเปลือกส้มเนี่ยก็สามารถติดไฟได้นะครับแล้วอะไรทำให้มันมีคุณสมบัติติดไฟได้พอจะนึกออกกันไหมเอ่ยงั้นมาดูการทดลองนี่กันก่อนเลยครับสิ่งที่ต้องใช้ก็มีเปลือกส้มแล้วก็เทียนไขครับแล้วเราก็บีบเปลือกส้มใกล้ๆกับเปลวไฟสังเกตดูที่เปลวไฟก็จะเห็นว่ามันลุกพรึบขึ้นมาแบบนี้สงสัยไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่อยู่ในเปลือกส้มก็คือน้ำมันหอมระเหยนั่นเองครับน้ำมันหอมระเหยเป็นของเหลวใสไม่มีสีเป็นสารอินทรีย์มีองค์ประกอบสลับซับซ้อนครับซึ่งพืชสร้างขึ้นโดยเก็บไว้ในส่วนต่างๆเช่นดอกใบผลและเปลือกและเพราะสิ่งที่อยู่ในเปลือกส้มนี้คือน้ำมันมันก็เลยจุดไฟติดได้นั่นเองในเปลือกส้มชั้นนอกจะมีกระเปาะน้ำมันเล็กๆอยู่มากมายเมื่อเราบีบเปลือกส้มหรือทำให้มันงอกระเปาะที่อยู่ด้านในเหล่านี้มันก็จะขยายออกและถูกบีบให้แบนทำให้น้ำมันที่อยู่ข้างในพุ่งออกมาเป็นละอองเล็กๆน้ำมันที่ออกมานี้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งก็คล้ายๆกับน้ำมันที่ใช้กับรถยนต์ของเรานี่แหละครับมันเลยมีความไวไฟสูงและตอนที่น้ำมันพุ่งออกมามันก็จะรวมตัวกับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศด้วยมันจึงเกิดการลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ววันนี้ผมมีวิธีทำเทียนจากเปลือกส้มมาฝากครับเพียงแค่ใช้มีดผ่าครึ่งผลส้มให้ลึกแค่เปลือกส้มนะครับแล้วค่อยๆแงะเปลือกส้มออกมาส่วนฐานของส้มก็จะมีแกนติดอยู่จากนั้นก็เทน้ำมันพืชลงไปจะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้ครับสุดท้ายก็แค่จุดไฟที่แกนของมันเป็นอันเสร็จและสำหรับคนที่อยากทำฝาครอบสวยๆก็เอาอีกส่วนมาแกะให้เป็นรูปดาวหรือรูปต่างๆตามใจชอบครับพวกเราต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าจะได้มีเปลือกส้มทำน้ำมันเยอะๆเกษตรกรเขาก็มีรายได้นะกินเข้าไปเราเองอ่ะกินเข้าไปถ้าเกิดเปลือกส้มไว้ทำน้ำมันหอมระเหยเยอะไปไหมอ่ะพี่ปิดรายการก่อนตกลงไม่จริงนะนี่คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่นะครับพูดยากครับพูดสั้นๆแล้วกันนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ใช้พวกขยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเป็นประโยชน์รีไซเคิลนะครับน้องๆอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะยากจัง What ทำไมไม่บอกว่ามีไฟฉายคุณอเล็กซ์ปล่อยให้พยายามจุดอยู่ได้ไม่บอกว่ามีไฟฉายไม่สนุกเท่าไหร่นะ It's not fun okay really? So can you try to findsmall light like candle or somewhere you have fresh light already see all over no that's it I better keep it in my pocket all the time you see very valuable
very useful. I should know that you always have your fai chai. So, can we clean up? No. What do you mean, no? That's trash. No, it's not. You can use it in a lot of things. อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ really? ถึงแม้ว่าไฟจะมาแล้วเพราะว่าเปลือกส้มเนี่ยมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยเก็บไว้ดีกว่าเปลือกส้มมีประโยชน์หลายอย่างนะคะอย่าโยนทิ้งประโยชน์อย่างแรกที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือทำเป็นน้ำมันหอมระเหยในบ้านบ้านจะได้ส่งกลิ่นหอมกลุ่นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้บ้านหอมอยากจะโรแมนติกก็ไปซื้อน้ำมันหอมระเหยมาบางทีก็ไปเจอของไม่ดีมีสารเคมีถ้าเกิดของดีมากๆบางทีราคาก็แพงนะคะง่ายๆเลยต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่ซินนามอนลงไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใส่เปลือกส้มลงไปพอเขาเดือดเนี่ยเขาก็จะส่งกลิ่นหอมออกมาเหมือนน้ำมันหอมระเหยที่เขาสกัดขายตามตลาดนั่นแหละค่ะอย่างที่สองนะคะสำหรับบ้านที่มียุงเยอะเปลือกส้มมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีสารที่ช่วยกันยุงนะคะยุงก็จะไม่มารบกวนเราสักเท่าไหร่ใช้วิธีถูกับผิวนะคะบางทีเนี่ยเราก็ใช้สมุนไพรตามแบบรุ่นปู่ย่าตายายอย่างเช่นตะไคร้หอมนะคะส้มนี่ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะอันที่3ประโยชน์อย่างนึงที่บ้านชอบใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะแบบนี้บางทีเนี่ยใช้ไปใช้มาอยู่ในโหลนานเกินไปเขาจับตัวแข็งกันจะให้เขาคลายตัวจากกันได้ยังไงเปิดออกมาแล้วก็เอาเปลือกส้มใส่ลงไปนะคะใส่ไว้สักพักนึงเนี่ยเขาก็จะสามารถคลายตัวออกมาได้สำหรับน้ำตาลสายแดงนี่คือประโยชน์3อย่างแต่ยังมีเยอะแยะเลยนะคะวันหลังจะเล่าให้ฟังอีกค่ะป๋องsmell so good นะกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นซินนามอนกับ Christmas back home I know and mama This is how we make use of the orange peel นี่คือการใช้ประโยชน์จากเปลือกส้ม so good นะ very good you miss itYou miss it, Bong? Yeah. Sorry, what did I miss? You miss คุณอเล็กซ์พลาดไปตอนที่ดิฉันบอกนะคะว่าเปลือกส้มเอามาใช้อะไรได้บ้าง You miss when I told the audience about how to make use of the orange peel. So you have to watch the show on Saturday. Bong, I'm always watching the show. Hello? ทั้งหมดคือ Did You Know Show นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันเสาร์ 8:30 ถึง 9:00 นและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แน่นอน Quiz You Know นะคะวันนี้ถามเรื่องเชียร์ซีดนะคะว่าอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเชียร์ซีดข้อ A ช่วยในการย่อยอาหารข้อ B มีวิตามิน B17 ข้อ C มีโอเมก้า3สูงทราบคำตอบแล้วก็ส่งมาที่ didyouknowshow@alkalink.com นะคะแวร์สมักท่านที่ตอบถูกท่านแรกจะได้เป็นแก้ว over there เป็นแก้วของรายการ Did You Know Show นะคะน่ารักมากเลยอุ้ยน้ำเดือดส่งกลิ่นหอมนี่นะคะช่วยกันทำงานนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครพลาดรายการวันเสาร์ก็สามารถที่จะติดตามรีรันได้อีกทีวันอังคาร5:50ถึงเที่ยงคืน20นาทีนะคะวันนี้การนอกสู้ฮะทางช่อง 3SD ช่อง28ช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ We don't have to buy the oil no orange deal whatเปลือกส้ม orange oh, it's dark after the break after the break oh what don't get panic it's Bangkok which one light is back did you know